ก็ตอนนี้เรายังไม่มีโดรนที่บินได้นะครับแต่ถึงจะบินได้จริงเนี่ยเราก็ต้องไปตากแดดนะฮะเพราะฉะนั้นปกติเราจะซ้อมบินก่อนโดยใช้เครื่องบินไอตัวโดรนจำลองนะครับนั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นๆนะหัดใช้ตัวมิชชั่นแพนเนอร์ให้คล่องๆก่อนนะครับอันแรกก็คือพอเราเปิดมิชชั่นแพนเนอร์เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาที่ซิมูเลชันนะครับเลือกชนิดเป็นมัลติโรเตอร์ซึ่งก็จะเหมือนอุปกรณ์ของเรานะครับมัลติโรเตอร์พอคลิกครั้งแรกเนี่ยเขาจะดาวน์โหลดตัวซิมูเลเตอร์มาครับดาวน์โหลดดิ้ง SITL SITL คือ Software in the Loop หมายความหมายคือเหมือนตัวจำลองนะครับพอเรียบร้อยครับเขาก็จะคอนเน็กต์เขาก็จะรันเซิร์ฟเวอร์ของตัวโดรนขึ้นมานะครับเขาจะรันเซิร์ฟเวอร์ของตัวโดรนขึ้นมาแล้วก็มุมขวาบนตรงนี้จากเดิมเราไปใช้คอมพอร์ตใช่ไหมครับเพื่อต่อกับฮาร์ดแวร์ตรงๆอันนี้ก็จะใช้ TCP ต่อเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ของโดรนตัวโดรนจำลองนะครับเสมือนว่าเรามีโดรนอยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องมันจะคอนเน็กต์อัตโนมัตินะครับถ้าเรากดดิสคอนเน็กต์คือเลิกการติดต่ออ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกดอะไรนะครับนะเขาจะขึ้นเป็น TCP นะครับทีนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะใช้ฮาร์ดแวร์จริงพูดเรื่องเซตอัพคอนฟิกวันนี้จะพูดเรื่องแพลนก่อนนะก็คือวางแผนการบินสมมติอาจารย์จะอะไรจะบินพ่นยานะครับอาจารย์ก็วางแผนการบินนะครับก็มาที่แพลนนะครับอันนี้จุดตั้งต้นของเขาอยู่ออสเตรเลียนะครับเราก็มาถ้าเป็นโดนจริงเราเขาจะเอาค่า GPS สุดท้ายมาตั้งให้แต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเราก็อะไรนะคลิกขวา Set at Home ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมซูมเอาออกก่อนคือตอนนี้ค่าของโดนจำลองเนี่ยอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับก็ไม่เป็นไรอยู่ที่ไหนก็ได้ครับทีนี้หน้าจอนี้นะครับหน้าจอนี้เนี่ยคลิกขวาก็จะมีคำสั่ง set home here คือตั้งเป็นจุดตั้งต้นเนี่ยนะครับแต่เราไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับสมมติว่าบินที่นี่นะครับตรงเนี้ยอาจารย์ลองไปทำดูเพราะไม่ใช่โดนจริงนะก็อย่างนี้ครับสมมุติว่าจะให้บินผมค่อยๆซูมเข้าไปนะตรงนี้นะครับโดนของเขามีโดนของเขาเป็นโดนจริงคือเป็นฟิกวิงก็เลยต้องมีรันเวย์นะแต่ของเราสามารถบินขึ้นลงแนวดิ่งได้นะก็สมมุติว่าให้บินเล่นอย่างนี้นะครับเอาเมาส์คลิกนะครับก็จะกลายเป็นเวย์พอยท์ที่1เวย์พอยท์ที่2เวย์พอยท์ที่3 45 6 7อย่างเงี้ยครับแล้วพอเขาสมมุติว่าผมเซตเป็นเลข7พอเขาบินถึงจุดที่7เขาก็จะบินกลับมาที่จุดตั้งต้นนะครับข้างล่างตารางข้างล่างครับคือตารางเวย์พอยต์ครับก็สลับตำแหน่งได้มีปุ่ม X เพื่อลบนะครับปุ่ม X เพื่อลบมันตัวเล็กนิดนึงนะครับ default ALT ALT คือ altitude ความสูงถ้าอาจารย์ยังไม่เคยเซตเลยเนี่ย default เขา100เมตรครับพอเราสตาร์ทปุ๊บโดดบินเพดานบินเป็น100เมตรเลยก็100เมตรจากตำแหน่งตั้งต้นของเรานะครับไม่ใช่จากระดับน้ำทะเลสมมติพื้นดินเนี่ยก็นับเป็น0นะครับก็นับไปไม่เกี่ยวกับระดับน้ำทะเลนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยต้องแก้ก่อนที่จะเซตนะครับพอเราแก้เสร็จเราก็จิ้มลงไปแต่เมื่อกี้เนี่ยผมจิ้มไปก่อนแล้วใช่ไหมมันก็เลยได้ค่านี้เป็นเลข3เพราะฉะนั้นก็มาแก้ได้ครับ user interface เขาอนุญาตให้เราแก้สมมติผมแก้เป็นเลข5แก้เป็นเลข10เพราะฉะนั้นในแต่ละจุดในแต่ละจุดเนี่ยเรียกว่า waypoint นะครับก็จะบินขึ้นลงอย่างเงี้ยตามความสูงที่ผมกำหนดไว้นะครับตอนนี้ผมมี7 waypointนะครับเรียบร้อยแล้วเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับ
มันจะมีคำสั่งอื่นๆด้วยเช่นให้ take off หรือ landing นะครับมีคำสั่งอีกเพียบเลยแต่คำสั่ง waypoint คือให้บินไปจุดที่กำหนดจากนั้นครับสั่ง right save mission เนี้ยลงโดรนกด like เนี่ยเขาจะเขียนลงโดรนของเราเขียนลงกล่องพิคอฟของเรานะครับก็กด like ครับเพราะฉะนั้นกล่องที่มาจากจีนเนี่ยเราสั่ง lead ดูก็ได้ว่าของที่มาจากจีนเขาทำ waypoint อะไรไว้หรือเปล่าครับนี่ผมสั่ง like เรียบร้อยแล้วเขาสามารถจดจำ waypoint ได้แล้วนะครับก็มาสั่งให้บินครับก็มาที่ data นะครับตรงนี้จะมีปุ่มให้เลือกเยอะแยะเลยที่แท็บ action นะครับที่แท็บ action แล้วก็มีชุดคำสั่งให้กดไปไม่หมดเลยนะครับสิ่งที่เราจะกดเนี่ยก็คือตัวนี้ครับ arm disarm นะสถานะปัจจุบันเนี่ยคือ disarm คือถูกปลดอาวุธไม่สามารถบินขึ้นได้นะครับพอกด1ครั้งก็จะกลายเป็น arm กดอีกครั้งนึงก็เป็น disarm นะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถูกปลดอาวุธอยู่เพราะงั้นมันก็จะไม่ยอมขึ้นบินนะครับทีนี้ก่อนจะอาร์มเนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนตรงนี้ครับดอกดาวเนี้ยเป็นมิชชั่นสตาร์ทนะครับคือเริ่มปฏิบัติการดอกดาวอันนี้จะคู่กับกลุ่มนี้ครับหน้าจอเขาแบบจะว่าเด็กหัดทำก็ไม่ได้ครับซอฟต์แวร์เขาดีมากนะก็คือ user interface เนี่ยเราต้องเรียนรู้หน่อยเพราะว่าเขาดีไซน์แบบนี้นะครับดับดาวนี้คู่กับปุ่มนี้ดับดาวนี้คู่กับอันนี้เป็นต้นพอนึกภาพออกไหมสองอันนี้คู่กันอันนี้คู่กันแต่ปุ่มพวกนี้ไม่เกี่ยวปุ่มพวกนี้อิสระพอเรามองออกก็จะคอนโทรลง่ายขึ้นละปุ่มที่ตามก็แยกออกมานะนะครับเพราะฉะนั้นปุ่มแถวเนี้ยคู่กันนะครับผมเปลี่ยนไว้ก่อนเพราะว่าพอสั่งอาร์มแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ทำอะไรเลยเขาก็จะดิสอาร์มคือเราสั่งติดอาวุธเอ๊ะแล้วไม่สั่งทำอะไรต่อเลยเขาก็จะดิสอาร์มอัตโนมัตินั่นเองอ่ะเดี๋ยวลองสั่งอาร์มดูนะครับปุ๊บก็สั่งอาร์มแล้วมันขึ้นว่าอาร์มแต่ตามปกติพออาร์มเนี่ยตัวมอเตอร์จะหมุนเบาๆหมุนรอบต่ำนะครับตาม default config ก็คือ 10% ของค่าสูงสุดอ่ะเนี่ยครับดิสอาร์มแล้วก็คือเราไม่สั่งทำอะไรเขาก็รีบปลดอาวุธตัวเองทันทีเพื่อป้องกันอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นพอเราอาร์มปุ๊บเราต้องรีบสั่งสตาร์ทมิชชั่นไม่งั้นเขาก็จะดิสอาร์มนะอ่ะวันนั้นผมอาร์มใหม่นะครับอาร์มเสร็จแล้วก็ดูแอคชั่นเลยเพราะผมเลือกดอกดาวไว้แล้วก็ดูแอคชั่นครับยืนยันไหมต้องมาตอบแย่ดิตอบไม่ทันดิสอาร์มนะตอบไม่ทันนะดิสอาร์มไปแล้วต้องกดใหม่ตึ๊กแล้วก็รีบดูแอคชั่นแล้วก็ยืนยันเรียบร้อยครับ command fail นะใจร้ายจังนะอาร์มใหม่ขนาดซอฟต์แวร์จำลองยังไม่ยอมให้บินเลยนะครับเดี๋ยวใจเย็นmode not armableโอเคอาจจะกดรัวไปหน่อยนะครับอาร์มละแล้วก็ดูแอคชั่นโหมดออโต้ก็ถูกต้องนะเดี๋ยวกลับไปจุดตั้งต้นก่อนนี่คือจุดที่เราจะบินอาร์มสำเร็จสั่ง
protection สถานะทุกอย่างดีหมดโหมด not armable ก็ตอนนี้นะครับเขากำลังบินไปจุดที่2ทำความสูงที่10เมตรนะครับแล้วก็เลี้ยวไปจุดที่3ความสูงลดลงเพดานบินลดลงเหลือ3นะครับเพราะจุดนี้ตั้งอันติจูดไว้3จุดอื่นๆก็เป็น3หมดนะครับนี่กำลังบินเฉียงลงมาสังเกตว่าเขาจะไม่บินไปจุดตรงกลางเป๊ะๆนะครับเพราะว่ามันจะมีรัศมีอยู่ถ้าเข้าในรัศมีถือว่ามาถึงเวย์พอยต์นี้ละเขาจะไม่ตรงเป๊ะๆแล้วเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะถ้าเป็นประเภทฟิกวิงเนี่ยลักษมีโค้งจะโค้งกว่านี้เพราะเครื่องบินจริงๆมันหัก45องศาไม่ได้มันก็จะตีวงตามความเป็นจริงนะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ระดับ2เมตรนะครับ3เมตรอ้าวเราไม่กลับมาที่โฮมแล้วก็อะไรนะไม่อะไรนะครับไม่ลงจอดสักทีนึงนะครับนะไม่ลงจอดสักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็สั่งแลนดิ้งเอาเองนะครับก็คำสั่งแลนดิ้งนะครับจะเป็น RTL Return to Launch กลับไปจุดตั้งต้นนะครับก็ผมส่งคำสั่งไปแล้วเขาเทคตัวขึ้นที่ความสูงกี่เมตรครับเนี่ย14เมตรแล้วก็บินมาที่โฮมนะครับพอมาถึงที่โฮมก็ลดเพดานบินลงเพื่อจอดนะ13 12 11 10นะครับอันเนี้ยเป็นค่าคอนฟิกนะครับตอนแรกเราบินกันที่3เมตรเนี่ยนะครับแต่พอสั่ง return to home ปุ๊บมันเพิ่มเพดานบินไปที่10กว่าเมตรเลยเป็นคอนฟิกของมันนะครับเผื่อว่ามันบินต่ำอยู่แล้วมันพุ่งไปชนรั้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางของมันก็คือบินสูงขึ้นไปเพื่อให้พ้นขอบรั้วถ้าบังเอิญมีเพราะมันไม่มีตามันก็จะเทคตัวไปที่ความสูงที่กำหนดนะครับในที่เราเห็นคือ14เนี่ยจริงๆคือ15ประมาณว่า 14.9 โดนปัดลงก็โชว์เป็นตัวเลขบนหน้าจอเป็น14นะครับก็คือ default ของเครื่องเนี้ยเป็น15แล้วก็เทคตัวไปที่15แล้วก็ลงจอดที่ตำแหน่งครับเพราะฉะนั้นก็พรุ่งนี้เราคงไม่ได้บินขนาดนี้เพราะว่าที่เรามีจำกัดนะอาจจะบินแค่บินขึ้นไปทางซ้ายทีนึงไปทางขวาทีนึงแล้วก็ลงจอดแค่นี้ครับจะไม่บินภารกิจไปแวะสนามบินดอนเมืองอะไรเงี้ยไม่ไหวนะครับถ้าพรุ่งนี้บินขึ้นนะถ้าพรุ่งนี้ผมยังแก้ไม่ได้ก็ต้องบินทริปไปก่อนบินทริปอย่างนี้ไปก่อนนะครับก็คือซ้อมให้ชัวร์ก่อนเพราะว่าเวลาบินมันจะตื่นเต้นนะครับบินแล้วมันจะชนต้นไม้เราจะแมนนวลบังคับได้ยังไงก็คือเราซ้อมไก่นี้เพื่อให้ไม่ตื่นเต้นเอ้ยมันจะชนต้นไม้แล้วไม่เคยแก้ปัญหาก็จะบังคับไม่ได้แล้วมันก็ไปชนนะครับคือเป้าหมายของไอ้ตัวนี้ก็คือพอเราบินตามมิชชั่นได้แล้วเนี่ยเราจะต้องโอเวอร์ไลท์งานได้เช่นบินมาถึงจุด4แล้วเนี่ยขอให้ไปแวะตรงนี้หน่อยทำยังไงครับเราก็ต้องมีเรียนรู้วิธีการสั่งการนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเช่นดูจากภาพเราไม่เห็นต้นไม้ไม่เห็นอะไรไม่เห็นว่ามันจะชนไม่ชนแต่พอเราบินจริงเอ้ยมันจะชนละเราจะทำช็อตแก้ไขยังไงนะครับไม่งั้นก็ชนเกิดความเสียหายนะครับอันเนี้ยก็คือไว้ซ้อมพอเราซ้อมจนมั่นใจละเกิดเหตุการณ์งี้ปุ๊บจับ
ซ้อมจนแม่นแล้วค่อยเอาไปบินจริงนะครับอ่ะก็คงเท่านี้นะครับสำหรับวิธีเล่นอย่างอื่นนะครับสำหรับ Mission Planner เนี่ยเดี๋ยวส่งลิงก์ YouTube ให้มีฝรั่งทำหลายเจ้าเลยแล้วก็สอนละเอียดเลยว่าเล่นยังไงถ้าอาจารย์สนใจก็ไปบินทิปแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ลองดูกันอีกตั้งนึงว่าจะบินขึ้นได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมอยู่แก้ปัญหาก่อนจะได้ชัวร์ว่าบินได้หรือไม่ได้นะครับ